เอ้ามาพอดีเลยลูกมากินขนมกินขนมเอ้ามาลูกมาพ่อทำขนมไว้หน้าหม่องเชียหอมฉุยเธอเรื่องชวนเป็นยังไงบ้างลูกไหนว่าชวนทานขนมไหมคะคือพ่อกับแม่ต้องรู้เรื่องนี้นะลูกเฉยมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจว่าว่าเชอกับพี่ชอนเราคงจบกันแล้วจริงอาจเป็นวันที่มีฝนพรำมดอย่านะอย่าเข้ามากลับมาหรือยังไม่เอาไม่เจอแล้วนะผิดส้มเขาไล่กลับไปแล้วแกจริงนะจริงต่อไปนี้นะจะไม่นัดเจอผู้ชายผ่านอินเทอร์เน็ตอีกแล้วพักใจก่อนเถอะพวกเราอ่ะไม่ได้มีดวงเรื่องความรักแต่รับรองดวงการงานรุ่งโรจน์ยายกิ่งเรื่องงานแต่งก้าวหน้าถึงไหนละการเลือกแบบเรียบร้อยค่ะสถานที่รอแค่การเฟิร์มวันส่วนชุดที่คุณเชฟส่งมาให้แก้มะนาวแก้เสียงแต่เมื่อวานแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยรอบ่าวสาวโทรมาคอนเฟิร์มใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆอุปสรรคปัญหาแค่ไหนส้มก็ไม่กลัวนี่ทำใจเถอะยายมดเดี๋ยวเรื่องดีๆก็ตามมาไปไปนี่โทรศัพท์ฉันเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยโทรมาแล้วสงสัยจะโทรมาบอกเพื่อนสวัสดีค่ะคุณเชมโทรมาหาส้มมีอะไรจะบอกส้มหรือเปล่าเอ่ยเธอต้องการยกเลิกงานแต่งงานค่ะฮะยกเลิกงานแต่งเฮ้ยพี่ส้มทำใจดีๆไว้นะพี่ส้มฉันได้ยินว่ายกเลิกงานแต่งงานเหรอเฮ้ยพี่ส้มตายแล้วตายแน่ๆเลยแกอะไรฉันเพิ่งโทรบอก Messenger ให้เอาชุดไปส่งให้คุณเชมที่บ้านนะแกโทรไปแคนเซิลสิไม่ทันแล้วพี่ส้มนี่มาทำงานแล้วหรอมาสายอ่ะเนี่ยอ่ะพี่ซื้อกาแฟมาฝากใครบอกว่าสายคะมันเอาแวะไปดูตัวอย่างชุดที่เพิ่งส่งแก้ต่างหากล่ะแหมก็ใครจะรู้ล่ะก็เห็นเมื่อวานกินเหล้าหนักไม่นึกว่าจะตื่นมาทำงานได้กินได้ก็ต้องทำงานได้ปะแล้วนี่เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะพี่ส้มมดกิ่งมีนัดเดทกับหนุ่มๆส่วนไอ้กันมันคงอยู่ในห้องแหละ
เอาพี่เอกนี่พี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือพี่แล้วพี่จะไปทำไมอ่ะพี่ไม่ได้ป่วยซะหน่อยนี่พี่ไม่รู้หรือพี่ว่าพี่ส้มเข้าโรงพยาบาลอ่ะฮะพี่ส้มเข้าโรงพยาบาลคุณเชอเอมเพิ่งโทรมายกเลิกงานแต่งงานค่ะฮะคุณเชอยกเลิกงานแต่งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เขาเมื่อคืนดีกับแฟนนี่มั้งไม่ทันแล้วค่ะพี่กันรู้อะไรมาพูดเลยนะรู้อะไรที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เสียงปี๊ดขนาดนี้รู้แน่ๆพูดมาเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคุณเชอยกเลิกงานแต่งแล้วยายมดนี่เป็นแฟนเขาด้วยเหรอโอ้ยใช่ที่ไหนล่ะคะยายมดอ่ะชอบกับเรื่องพี่เทพผบุตรตัวเป็นๆก่อนหน้าเรื่องคุณเชออีกทำไมอ่ะเขาไม่ปลื้มมดเหรอปลื้มค่ะปิ่มมากๆแต่ร่างพี่เทพอ่ะสิคะไม่น่าปลื้มอย่างแรงจากซิกกลายเป็นวันแพ็กไปซะละก็เตือนแล้วไม่ยอมฟังกิ่งนิดดีๆอ่ะรู้ทุกเรื่องเลยก็นิดนึงอ่ะรู้ทุกเรื่องแบบนี้แล้วเรื่องตัวเองล่ะครับรู้บ้างหรือเปล่าอีพีเอกแดงอ่ะแล้วแบบนี้จะทำยังไงล่ะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หายเชื่อเหอะงั้นพวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะหิวจะแย่แล้วเนี่ยไปสิคะกิ่งก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวจะแย่แล้วเนี่ยพี่กันคะไปด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรอ่ะพี่ว่าพี่จะเข้าออฟฟิศไปเคลียร์งานซะหน่อยงานอะไรวะในเมื่อเขาก็ยกเลิกงานไปแล้วอ่ะงานนั้นไงงานนั้นอะโอ้งานนั้นงานนั้นงานนั้นเอออ๋ออ๋องานนั้นเองเนาะใช่ใช่งั้นเราไปกินข้าวกันเถอะป่ะค่ะงานนั้นนะไปจ้ะนี่นางเชอแค่ชุดแต่งงานเนี่ยมันทำให้วิญญาณหล่อนหลุดออกจากร่างได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยแกจะไปรู้อะไรชุดแต่งงานมันเป็นชุดในฝันสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะไอชุดน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแกแต่พอคิดเมื่องานแต่งฉันมันล่มอ่ะมันก็เอานะแกอย่าไปคิดมากเลยงั้นเรามาหาอะไรทำกันดีกว่าแม่จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไงเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะออกไล่กะไม่เอาแล้วนะเมื่อคืนก็เกือบแย่เราไม่ล่ะพี่มิ้นฉันกินข้าวไม่ได้กินหญ้าคิดเป็นอะไรเป็นทำอะไรอะแกแค่งานอะฉันไม่อยากทำเลยมันก็ต้องเป็นอะไรที่พวกเราไม่เคยทำกันมาก่อนเลยไงแล้วอะไรที่พวกเราไม่เคยทำอ่ะก็เป็นโอ๊ยสักทีเถอะลุ้นจะไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วเนี่ยบิวเพื่อเรียนขับรถไงเรียนขับรถเนี่ยนะแล้วม
ันน่าทำตรงไหนอ่ะมันเป็นอะไรที่เชอเคยทำปะล่ะก็ไม่เคยนะเห็นไหมแล้วมันสร้างสรรค์ตรงไหนไม่ทราบอีมินคิดตามสิคิดสร้างสรรค์ตรงไหนเหรอก็ถ้าอีเชอร์ขับรถเป็นมันก็ไม่ต้องเป็นภาระใครให้ขับรถไปรับไปส่งไงสร้างสรรค์จะตายก็ดีเหมือนกันนะแกเรียนขับรถเหรอใช่เวลานี้แหละเหมาะสุดอาจเป็นวันที่มีฝนพรำอาจเป็นดาวที่มองอยู่ทุกวันหรือช่วงที่อยู่เงียบๆคนเดียวบางครั้งที่เหลียวมองเป็นอะไรหรือเปล่านะยังจำวันของเราได้ดีมันยังคงชัดในใจฉันจำน้ำเสียงเดิมๆที่ดีทุกคำและมันไม่มีวันหายวันที่เธอรักฉันแต่ใจของฉันก็ลาเลยไม่เคยแค่สักครั้งปล่อยเธอลำพังปล่อยเธอเดียวดายนี่แกนั่งรอโทรศัพท์พี่ชอนอีกเหรอเนี่ยเปล่าฉันปิดเครื่องอะไรนะนี่แกเพี้ยนหรือเปล่านั่งเฝ้ามือถือปิดเครื่องเนี่ยนะนี่มือถือมันต้องเปิดเครื่องเพื่อให้สัญญาณได้ลิงก์ถึงกันไม่ได้ใช้โทรจิตแล้วนี่พัดหายหัวไปไหนเนี่ยได้ปล่อยให้แกนั่งจิตหลุดอยู่แบบเนี้ยออกไปลาดเล่าทำไมความรักมันถึงยากแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อฉันแกว่าพี่ชอนเขาไม่ได้เป็นเกย์ใช่ไหมเอ้าอีนี่ฉันจะทำยังไงดีอะแกพี่ส้มได้ยินก่อนนะคะพี่ส้มพี่ส้มคะลงไปนี่หมดสวยแล้วนะคะคุณเย็บเย็บเย็บอาจเป็นวันที่มีฝนพรำอาจเป็นดาวที่มองอยู่ทุกวันหรือช่วงที่อยู่เงียบเงียบคนเดียวบางครั้งที่เหลียวมองหลังจำวันของเราได้ดีมันยังคงชัดในใจฉันจำน้ำเสียงเดิมๆที่ดีทุกคำและมันไม่มีวันหายวันที่เธอรักฉันแต่ใจของฉันก็ลาเลยไม่เคยแค่สักครั้งปล่อยเธอลำพังปล่อยเธอ